ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมนิติคุณกนันวันนี้จะมาสอนออกแบบนะครับแอนิเมชันโนมิโนเอฟเฟกต์นะครับหรือโดมิโนเอฟเฟกต์นั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรยากมากครับสำหรับการออกแบบนะครับนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็คือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีโดมิโนนะครับล้มลงมากระแทกกับรถนะครับไอเดียง่ายกระแทกกับรถปุ๊บไปชนกับปุ่มเนี่ยตัวนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มปุ๊บพัดลมจะเปิดปุ๊บนะครับบอลลูนก็จะลอยไปช้าๆแล้วลูกตุ้มที่อยู่ใต้บอลลูนเนี่ยก็จะไปกระแทกกับตรงคานตัวนี้นะครับแล้วคานตัวนี้ก็จะไปกระแทกลูกวงกลมให้ตกลงมาแล้วไปกระแทกกับสวิตช์บนเรือพัดลมก็จะเปิดแล้วทำให้เรือแล่นมาเรื่อยๆนะครับจะไปเกี่ยวกับถ้านึกภาพก็คือเหมือนไอ้ม่านโปรเจคเตอร์ครับที่มันยังเก็บอยู่ใช่ไหมครับพอเรือไปเกี่ยวปุ๊บมันก็ไปดึงลงมาปุ๊บก็จะเป็นสไลด์เลื่อนลงมาก็ขึ้นคำว่าจบไอเดียของเรามีประมาณนี้นะครับที่ร่างไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราลองสเก็ตกันใหม่นี่คือไอเดียนะครับสมมุติว่าหัวข้อก่อนนะครับ30วินาทีนะครับเป็นโนมิโนเอฟเฟกต์ไม่เอาซ้ำไม่ซ้ำด้วยโนมิโนเอฟเฟกต์นะครับไม่ซ้ำด้วยสมมุติเราตั้งเป้าไว้30วิก็จะสอนตั้งแต่คิดนะครับไปจนถึงกระบวนการมายาแล้วก็เรนเดอร์เลยโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าอีกรอบนะครับคราวนี้เปิดเรื่องเลยแล้วกันสมมุติเปิดเรื่องว่ามีรถ1คันท้ายยาวปึ๊บรถคันนี้เนี่ยจะวิ่งช้าๆนะครับวิ่งมาชนอะไรดีวิ่งมาชนลูกบอลแล้วกันลูกบอลก็ตกบันไดเด็กบันไดเด้งดึ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 งแล้วไงต่อทุกคนก็วิ่งฟุตมีคานอันหนึ่งคานก็จะเหวี่ยงได้ลูกบอลมากระแทกว่าปัญญาลูกบอลก่อนปึ๊บไอ้ไม้นี่ก็จะกระแทกมาทางนี้ใช่ไหมครับไอ้ทางนี้ก็จะวิ่งลงมาทางนี้ถูกต้องไหมปึ๊บอันนี้มีใบมีดแล้วกันต่อจินตนาการไปเรื่อยๆใบมีดตัดอะไรดีสมมติตัดเชือกตัดเชือกมีเชือกผูกกับผนังมีเชือกฟึ๊บแล้วนี่เชือกนี้ทำอะไรได้เชือกนี้โดนตัดปุ๊บแขวนกับอะไรสักอย่างก็ได้ครับสมมติแขวนกับอะไรที่มันหนักลบดีไซน์ใหม่ก่อนมีคานเล่นกับคานอีกแล้วนี่คานก็เตรียมงัดทุกบอลหรืออะไรสักอย่างก็ได้พออันนี้ตกลงมาปุ๊บอันนี้ก็จะเด้ง
เด้งปุ๊บก็กระแทกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตกลงมาปุ๊บลงมานี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บพีขั้นตอนดีปุ๊บปุ๊บกระแทกลงมาแล้วอันลงท่อบ้างลงท่อฟืบเปลี่ยนทิศทางของอ็อบเจกต์นะครับไอ้ลูกบอลเนี้ยลงมาฟืบเข้าทางโค้งแล้วก็กระแทกกับโดมิโนแล้วกันฟืบฟืบคราวนี้เดี๋ยวลองสโคปเวลาก่อนสตาร์ทเปิดกล้องมาเนี่ยแช่ไว้เลย2-3 วิให้เห็นก่อนว่าเป็นรถเดี๋ยวใช้กาดสีส้มแล้วกันสมมติตรงนี้ช็อตตรงนี้วิ่งมาถึงตรงเนี้ยตีซะว่า4 วินาทีนะครับทุกคนเด้งวิธีการคิดง่ายๆก็เนี่ย1,001 1,002 1,003 1,004ตีซะกลมๆก็ไม่น่าเกิน4 วิทำลายตรงนี้ถึงช่วงนี้นะครับเวลาเหวี่ยงอันนี้ขึ้นทำลายตรงนี้เหวี่ยงก็ถ้าลูกบอลกระแทกแรงก็เร็วหน่อยก็สตีสัก2 วินาทีนี่ผ่านไป10 วิแล้วอันนี้ขาดกระแทกปุ๊บเด้งตอนที่เด้งตรงเนี้ย1 วิพอไม่นานหรอกเผลอๆไม่ถึงด้วยซ้ำแทกตึ๊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 กตีซะว่า2 วิแทกช่วงนี้ฟุบเข้ามาอีก1 วินาทีนี่10ละ10 14 วิตอนนี้14 วิละจดไว้ก่อนลูกบอลกระแทกลงมากิ้งกึกกึกกึกกระแทกดึง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 ตรงนี้ตีซะอีก2-3 วิแล้วกันตอนนี้ก็ได้ละ17ละตอนนี้โททอลที่17นะครับขาดอีก13 วิทำอะไรดีล่ะนี่ก็โมมิโนกระแทกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกดีตรงนี้กันเราเล่นสเต็ปบ้างป๊อปในเรื่องเมื่อกี้มาใช้หน่อยปึ๊บกระแทกลงมาตรงนี้มีปุ่มปิ้วตกลงมาแทกปุ่มปุ๊บปุ่มเนี่ยเป็นพัดลมแล้วตรงมันต้องเติมปุ่มแล้วกันเอาเป็นว่ามันกระแทกปุ๊บพัดลมทำให้อะไรดีทำให้เครื่องบินกระดาษแล้วกันปึ๊บเครื่องบินกระดาษลำหนึ่งกระดาษลำนี้บินชูบหมุนรอบหนึ่งแล้วก็ปึ๊บลงมาทำอะไรดีวะบินมาคือตอนนี้มันก็ค่อนข้างโอเวอร์แอคติ้งนะครับที่เราจะคอนโทรลได้คือเครื่องบนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงแต่ไอ้เครื่องบินกระดาษแล้วบินหมุนๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแฟนตาซีแล้วกันนะครับพอมันบินลงมาแล้วเราทำอะไรกับมันดีล่ะทำลูกโป่งแตกดีกว่าผมก็อาจจะแขวนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ผูกไว้ปึ๊บปึ๊บนี่มีหมุดปักไว้กับพื้นแล้วก็แตกปุ้งแตกปุ๊บ
ให้เติมบนรถก็ได้ล้อเล็กๆแต่ว่าเป็นรางมีเสานิดหน่อยพอเป็นพิธีรถนี้ก็จะวิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงมาปุ๊บจะจบแล้วปุ๊บมันกระแทกปุ่มพอปุ่มนี้ปุ๊บขึ้นเป็นไฟเขียนคำว่าจบยังไงดีคิดแบบไม่ปล่อยมือแล้วกันสมมุติสมมุติเป็นป้ายไฟเป็นหลอดจบสักทีแล้วก็เติมใส่สีสันไว้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้ยากอยู่เหมือนกันนี่ก็ไฟกระพริบคำนวณเวลาต่อนี้เปิดแล้ว17 วิทั่วๆแล้วปุ๊บพัดลมหมุนนี่ขอเวลา2 วิปุ๊บพัดเครื่องบินก็บินฟื้นประมาณสัก4 วิกลมๆไว้อันนี้ลูกโป่งกระแทกอันเนี้ยเบ็ดเสร็จไทม์ไลน์ตรงเนี้ยถึงตกลงมาเนี่ยไม่เกิน1 วิหรอกรถกิ้งลงมาไทม์ไลน์จากตรงนี้ถึงตรงนี้ไม่น่าเกินสามสองวิสองสามวิอันหนึ่งนะ17ใช่ไหม19 23 24แล้วตกลงมาตรงนี้แล้วตีแค่3 วิ24แล้วนะโทษตรงนี้24 27ปุ๊บปุ๊บ3 วิตรงนี้จบแอนิเมชันเราน่าจะครบ30 วิพอดีที่ตรงนี้นะครับเป็นไงครับไอเดียง่ายๆกับการออกแบบนะครับการออกแบบคราวนี้ถ้าเราจะให้งานเราจบดีมากขึ้นเราควรจะเติมสีสันลงไปเลยเราควรจะออกแบบไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะทำเนื้อเรื่องประมาณนี้นะเราจะทำอะไรกับมันดีคือตอนนี้เราวางแผนได้แล้วว่าแอนิเมชันเราเป็นประมาณนี้แต่คำถามใหญ่ของเราก็คือว่าแล้วยังไงแล้วมันจะสนุกไหมมันจะมีจุดไคลแม็กซ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เตรียมเติมสมมุติสีก็น้อยเหลือเกินลูกบอลชมพูคราวนี้ถ้าสมมุติว่าโอเคกับเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบออกแบบอะไรก็คือออกแบบตัวอ็อบเจกต์ทั้งหมดนะครับให้มันรู้เรื่องก็คือออกแบบว่ารถหน้าตาแบบนี้นะเราต้องปั้นรถจะดูก่อนรถ1คันกับลูกบอลนะถ้าเราสรุปออบเจกต์ที่ต้องปั้นโมเดล1คือรถปึ๊บเราก็สมมุติเป็นรถสไตล์แบบนี้มีกระจกปึ๊บสมมติรถสีฟ้าเราก็วางไกด์ไว้เลยหรือแหมฟ้าเดียวไม่สวยขอเป็นฟ้าทูโทนฉะนั้นงานออกแบบก็มีส่วนสำคัญครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่ารถเราหน้าตาเป็นไงใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักการออกแบบเนี่ยเวลาเราทำอะไรงานเราก็จะแย่เพราะเราทำอะไรก็มานั่งมโนคิดไม่ออกปวดหัวเราไม่รู้จักวางแผนที่ดีนี่พยายามทำให้มันโลเฟสมากๆเลยนะครับเนี่ยคุณบอกว่าผมวาดรูปไม่เก่งครับพี่ว่าอารมณ์พี่ก็วาดรูปไม่เก่งเหมือนกันนะครับปั๊บปึ๊บมีอะไรพิเศษบ้างไหมหรือรถจะเติมลูกกระต่ายเข้าไปดีปึ๊บ
นี่แล้วก็เรื่องของสีสันคราวนี้สีสันเราจะเติมยังไงก็ได้บอกไม่เอาเอาสดใสเด็กดีกว่าหรือเป็นรถอย่างนี้ดีนี่แม็กจุกขาวกระจังหน้าสีเทาสมมุตินะครับเอาไว้ลูกบอลสองใช่ไหมลูกบอลแล้วก็เอาทำลายสีแบบนี้ก็จะมีสลับกันสองสีแล้วกันอย่างนี้ไหมหรือบอกหลายๆสีดีกว่าหลายๆสีก็เช่นสมมติปึ๊บ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 แดงเขียวฟ้าปึ๊บแดงใหม่ทีนี้เอาใส่ไปสีแบบนี้หรือเปล่านะครับมีอะไรอีกตัวคานแล้วก็ดีไซน์ง่ายๆครับซูมมาเป็นทรงกระบอกนะครับมองเป็นทรงกระบอก extrude แผ่นนี้ยื่นออกมาจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่ซีมันทำอะไรได้บ้างอ๋อมีคานยื่นอาจจะแบบ extrude ตรงนี้ก็ได้ยื่นออกมาส่วนด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนก็มีใบมีดนะครับอันนี้บอกเอ้ยหนาไปวาดบางๆพอหรือแปะไว้เป็นทรงกระบอกแปะไว้ดีไม่ต้องพยายามสเก็ตเป็นสามมิติแล้วนะครับชาดออิงก็สำคัญเติมฐานไว้หน่อยหนึ่งไอ้ระยะความกว้างของอ็อบเจกต์ตรงนี้ครับมันต้องกว้างมากกว่าลูกบอลตรงนี้นะครับคือมากกว่านะก็บนเติมใบมีดแล้วก็ไปใส่สีสันเอาโอเคข้างล่างก็จะมีเป็นตุ่มๆเอ็กซ์ชูดอีกนิดนึงก็ได้นะครับหน้าที่มันก็คือโค้งได้แค่นี้เองนะครับอาจจะเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะครับถ้าเกิดชอบน้ำตาลครีมนี่นะก็ใส่ไปก่อนจะแทบมาปุ๊บลูกบอลอีกลูกนึงเอ้ยไม่เป็นไรพี่ผมเอาแดงเพียวเลยแดงส้มมันเลยก็ใส่ลูกบอลโอเคต่อไปตัวโดมิโนอันนี้น่าจะง่ายไม่มีอะไรมากเราก็ออกตามมีตามเกิดเลยว้าบเอ็กซ์ชูดมีขอบนิดนึงเหมือนมีดีเทลเอ็กซ์จุดๆอันนี้แล้วแต่สมมติดีไซน์ว่าใส่ก็ต้องใส่เราจะไปขี้โกงตัวเองไม่ได้นะครับเราบอกโนมิโนเรามีลายเดียวพอแต่ถ้าเกิดมีหลายๆลายอีกเราก็ต้องเสียเวลาปั้นอีกเข้าใจใช่ไหมครับอาจจะบอกก็ได้มีแบบ2จุด4จุดออกแบบ3จุดหรือเปล่าก็ลองวางไกลไว้ก่อนแต่ให้รู้ว่ามีมิตินะครับต่อไปพัดลม
พัดลมเราก็นึกถึงทรงกระบอกขยายปลายนะไปพัด2ใบมันจะวาดผิดนะฮึบ1 2ใช่ไหมตีกรอบปิดมีกรอบก็ extrude น้าออกมาอันนี้ฟื้นอีกชั้นหนึ่งติดตะแกรงไหมหรือว่าบอกไม่เป็นไรเราเอาแค่พัดลมเพียวๆเลยแล้วก็มีตัวมอเตอร์ข้างหลังปึ๊บก็ให้ดูเรียมๆหน่อยมีขีดระบายอากาศปึ๊บยื่นขาลงมาพัดเติมเงาๆนิดนึงพยายามทำลายเหลี่ยมๆนี่แหละครับเริ่มจากเหลี่ยมๆง่ายๆปึ๊บแล้วก็มีตัวแท่งมีปุ่มกดแล้วก็ดีไซน์ปุ่มใส่สีสันไหมแบบหรือยังไงพัดลมตัวสีฟ้าปุ่มกดออกแดงๆส้มๆไปพัดกับสีขาวเติมเงานิดหน่อยจุกก็ฟ้าเหมือนกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับปึ๊บเหลืออะไรอีกไอตัวรถคันสุดท้ายเนาะเราก็ไกด์ไว้ก่อนมุกบอกเลยเป็นเหมือนงานไม้โง่โง่ไม่มีอะไรมีล้อ2อันมุดสีแดงเหมือนกันจริงๆเราจะวางกิมมิกก็ได้นะว่าสมมุติว่าอะไรที่เคลื่อนที่ได้เร็วนะครับใช้สีโทนร้อนแรงกับสีแดงอย่างนี้ก็ได้อะไรที่เคลื่อนที่ช้าใช้สีอ่อนๆนะครับสีฟ้าสีเย็นๆสีม่วงอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือแบบเป็นส้มแดงอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ชอบล้อสีดำน่าจะจบแล้วนะครับออกแบบเครื่องบินกระดาษก็ไม่มีอะไรก็กระดาษง่ายๆแล้วก็เนี่ยวาดปึ๊บแล้วก็จุดไว้ก่อนตึ๊ดถ้ามองด้านหน้าคือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บไอ้นี่ลงมามีตรงนี้ลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนกว้างอะไรก็เดี๋ยวไปคำนวณกันอีกทีตามความเหมาะสมคำว่าจบเราก็อาจจะเรียงเป็นยังไงเรียงเป็นหลอดไฟเรียงสมมุติเราล่าไว้ก่อนจบอย่างนี้แล้วก็ดูพิเคทอย่างนี้ไหมแล้วก็วางเรียงคือถ้าทุกคนเคยได้ยินคำว่าคิดน้อยมันก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าเราคิดมากมันก็จะได้งานที่ดีกว่ายิ่งคิดเยอะยิ่งวางแผนดีงานก็จะยิ่งจบไวครับส่วนใหญ่งานที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือขาดการวางแผนที่ดีและรอบคอบนะครับแบบนี้เป็นต้นโอเค complete เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งคือเรื่องของการปั้นโมเดลแล้วอาจจะขึ้นงานปั้นจริงๆเนี่ยนี่เราเป็นแค่เหมือน storyline เป็น storyboard เฉยๆนะครับเรายังไม่ได้ลงมุมกล้องแต่คิดว่างานนี้คงไม่ได้มีมุมกล้องอะไรพิเศษมากนะครับเพราะว่างานก็ธรรมดาเดี๋ยวไปดูเรื่องจัดแสงเรื่องอะไรพวกนี้ดีกว่าถ้าอยากจะให้งานละเอียดกว่านี้ก็คือลงไปถึงการวางมุมกล้องเลยนะครับเช่นเดี๋ยวสมมุติ duplicate ได้ไหมเนี่ย duplicate มาสมมุติว่า
เดี๋ยวใช้ปากกาด้านใหญ่แล้วกันเขาบอกว่าโอเคมุมกล้องแรกอยู่ตรงนี้เคลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งลงนะครับเห็นมุมกล้องกว้างลบก็จะเห็นกว้างกว่านี้อย่างนี้ปุ๊บกล้องเคลื่อนขึ้นมาเห็นบนนี้วิ่งมาทางนี้จะเห็นแค่ประมาณนี้พอกล้องเคลื่อนลงช่วงนี้ปุ๊บปุ๊บแต่ก็วางมุมกล้องไว้ก่อนด้วยจินตนาการของเราเห็นโคสอัพนิดนึงใช่ไหมช่วงนี้จะเป็นแค่โคสอัพแค่นี้พอลงถึงนี่ปุ๊บเราจะไม่เรายังไม่เห็นพัดลมเพราะเดี๋ยวดูเราไม่ตื่นเต้นให้เห็นแค่ว่าเฮ้ยกระแทกปุ่มอะไรวะปุ๊บซูมเข้าไปแล้วค่อยซูมออกมาว่าอ๋อเป็นพัดลมแล้วเว้ยแล้วค่อยซูมออกมาอีกทีนึงเห็นว่าอ๋อไอ้เครื่องบินลำนี้นะมันบินช่วงนี้ก็จะเป็นมุมกว้างได้เพราะว่าเครื่องบินมันต้องโชว์ลีลาโชว์กว้างเลยกว้างกว้างปุ๊บมาแคบก่อนแคบเพื่อให้คนรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันไปกระแทกอะไรวะดังปั้งแล้วก็ตัดภาพเป็นมุมกว้างให้เห็นอ็อบเจกต์ไอ้ตัวรถเนี่ยคันนี้นะครับมันตกลงมาใช่ไหมเราค่อยซูมเข้าอีกคือไม่เห็นระยะไกลวิ่งมาปุ๊บจนมากระแทกกับปุ่มอีกกล้องค่อยเคลื่อนไปเห็นคำว่าจบติดเป็นไฟอยู่ตรงกลางจออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็วางแผนดีๆแค่นี้งานเราน่าจะจบออกไปได้ดีแล้วแหละโอเคเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ